ค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะพี่กันก็สบายดีค่ะวันนี้ก็เหนื่อยนิดนึงทำงานมานะคะก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนก็ต้องมีงานมีการทำนะคะก็วันนี้พี่กันก็จะมาพาทำห่อหมกเห็ดดำขาส้มนั่นเองนะคะเป็นเห็ดที่พี่กันเก็บมาจากป่าเมื่อวันที่แล้วนะคะก็จะมาทาทำเห็ดนะคะเพราะว่าไม่ทำก็ไม่ได้นะคะไม่ทำเดี๋ยวเขาจะเนี่ยก็ยังไม่เวลาแพ็คเลยก็เย็นนี้แหละก็คือจะแพ็คเข้าถุงเข้าอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาทำส่วนนึงจะมาทำหมกเห็ดขาเห็ดดำขาส้มนะคะใส่หมูสามชั้นค่ะจะหมกแบบอีสานนะคะค่ะมาดูวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมกันเลยค่ะไปกันเลยจ้าค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเห็ดที่เราหามานะคะเห็ดนี้เป็นอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าไม่ลองไม่รู้นะคะแต่ก็จะมีแค่ต่างประเทศนะคะแต่ถ้าพี่ๆน้องเพื่อนๆไม่มีเห็ดนี้ก็ใช้เห็ดอะไรก็ได้นะคะที่เรามีที่บ้านที่เมืองไทยหรือที่ไหนก็ช่างนะคะแต่พี่กันจะทำเห็ดนี้นะวันนี้โอเคมีเห็ดแล้วก็พี่กันจะใช้หมู3ชั้นไปด้วยนะคะจะได้แซ่บๆค่ะปลาร้าค่ะปลาร้าต้มสุกนะคะน้ำปลาผงปรุงรสเกลือค่ะโอเคนะคะแล้วก็นี่ก็คือเผือกเครื่องพริกแกงนะคะพริกสดจากสวนนะคะยังมีอยู่ตะไคร้ค่ะหัวหอมกระเทียมจะใช้พริกแห้งด้วยค่ะนิดนึงแล้วก็จะใส่ไข่ด้วยนะคะ2ฟองมีผักชีลาวอยากชิมด้วยค่ะที่จริงเขาไม่ใส่หรอกค่ะแต่เป็นพี่กันอยากทานแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็อีกอันนึงนี่เลยค่ะนี่ก็คือใบแมงลักหรือผักอีตูนั่นเองนะคะพี่กันเก็บไว้เมื่อตอนซัมเมอร์นะเราแช่แข็งไว้เราก็จะมาใช้ด้วยกันนะคะค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะไปกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทำพริกกันนะคะใส่พริกลงไปจ้าพริกสดนะพริกแห้งจ้าหอมจ้าอยู่ที่อังกฤษนะคะมันไม่มีพี่กันไม่มีหอมแดงเนาะพี่กันก็ใช้หอมใหญ่นะคะตัดแปลงเอาเนาะกระเทียมจ้าใช้พี่กันใช้ 3-4 กลีบนะคะในปริมาตรของที่เห็ดจะทําแล้วก็หมูก็ใช้แค่นี้นะคะเดี๋ยวตะไคร้ค่ะโอเคจ้าตำกันเลยจ้าโอ้ใส่เกลือนิดนึงค่ะจะได้ตำง่ายเกลือจ้าพี่กันก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะพอไหมเนาะเดี๋ยวใส่อีกสักหยุมมือนึงโอเคจะทำไว้สัก 2-3 กล่องนะคะเอาไว้แช่แข็งเราจะไม่ได้ทำบ่อยๆเนาะหมู3ชั้นจ้า500กรัมเด้ออันนี้หมู3ชั้นนี่ครึ่งโลจ้ะพริกแกงจ้าพริกที่ตำเมื่อกี้ไปโอเคเดี๋ยวน้ำล้างครบเทลงไปด้วยนะคะ
ปลาต้มสุกจ้าอันนี้ประมาณ3ช้อนโต๊ะจ้าเด้อใส่ไปเลยจ้าให้มันนัวๆนะจ้าเนาะผงปรุงรส2ช้อนชาผงปรุงรสตาคนอหมูนะจ๊ะผงนัวจ้าสองช้อนชาเหมือนกันโอ้สองช้อนครึ่งอะเพื่อความนัวยิ่งขึ้นไปเกลือจ้าพี่กันจะใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะรสชาติอะไรแบบไหนก็เพื่อนๆเอาไปปรับปรุงรับประทานเองเลยนะคะตามใจชอบเลยนะจ๊ะน้ำปลาจ้าสองช้อนโต๊ะโอเคใบมะกรูดจ้าใส่กันเลยนะอันนี้ใบมะกรูดตัวกรูดแห้งใส่กันเลยไข่สองฟองจ้าจุ๊บโอเคเราจะก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคุเล่คุเล่ไปเลยจ้านี่หอมค่ะหอมมากหอมเครื่องเทศจ้ะหอมปลาแซ่บจ้าจ้าอันนี้ก็ได้หมักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ15นาทีผ่านไปแล้วเนาะก็พี่กันก็เปิดไฟกลางไปค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็หม้อนี้จะไม่คนจะไม่ทำอะไรเลยนะจ๊ะจะปิดไว้จะให้ความร้อนเขาทำคุกเขาเนี่ยค่ะแล้วก็นี่นะจะใบตองปกเอาไว้ได้กลิ่นของใบตองบ้างเนาะเหมือนเป็นหมกแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาอีกสักประมาณ10นาทีนะคะให้เขาเริ่มเดือดแล้วจะมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะระหว่างรอพี่กันก็ทำนี่ไปเลยนะคะเห็นไหมเห็ดที่เหลือก็จะห่อไว้เนี่ยจ้ะแล้วเราก็เดี๋ยวหาที่แช่แข็งก่อนตู้เต็มหมดเลยเนี่ยจ้ะหรือใครอยากได้มาเด้อไปกินเด้อของแซ่บหายากเลยค่ะเด้อเนี่ยสวยไหมค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาอีก10-15นาทีนะจ๊ะปรับปรับหอมมากๆเลยจ้าเนี่ยค่ะที่ไม่อยากคนเขาเพราะว่าเลยค่ะไม่อยากให้เห็ดเขาช้ำมากค่ะเดี๋ยวแค่คนเบาๆพยายามให้หมูเขาสุกนะคะเกือบละมาค่ะหมูสุกแล้วนะคะทีนี้ก็จะลดไฟลงนะจ๊ะแล้วก็จะใส่ต้นหอมจริงผักชีลาวนี่ไม่จะเป็นต้องใส่นะคะแต่พี่กันชอบเฉยๆนะคะแล้วแต่เลยนะคะจริงก็ใส่แค่ต้นหอมแล้วก็ผักอีตู้จ้ะหรือมาต่อใบแมงลักนั่นเองนะจ๊ะอันนี้พี่กันไม่มีสดนะอยู่เมืองนอกเนาะทำไงได้อันนี้ปลูกเมื่อตอนหน้าร้อนนะจ๊ะ
ใส่ไปเลยพี่จันเป็นเขียวอยู่เลยเห็นไหมคะสีไม่มีการแบบว่าไม่เปลี่ยนกลิ่นก็โอเคเลยใช้ได้เลยค่ะโอเคใส่นี้ด้วยไม่ใช่อมนะแต่พี่กันชอบแค่นั้นเองเป็นหมกนะคะเป็นหมกพอชอบก็เลยใส่จ้าที่จริงเขาก็ใส่แค่ต้นหอมแล้วก็ผักอีตูแค่นั้นจ้าผักใบแมงลักอะเนาะโอเคค่ะหอมตลบอบอวนเลยจ้าหอมสมุนไพรแล้วก็ใบผักอีตูเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้หอมมากหอมมากโอเคจ้าเราไปสุกแล้วนะคะเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยจ้าอันนี้ค่ะหน้าตาหมกเห็ดดำหม้อนะคะหมกหม้อนะคะเห็ดดำมาลองชิมกันเลยจ้าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงจะแซ่บจะนัวป่ะจ้าหอมมากมากน่ารับประทานอร่อยมากนี่แหละค่ะวันนี้ที่รอคอยคือรอจะทานเห็ดนี้มาเป็นปีแล้วค่ะปีครั้งที่แล้วที่ทานก็คือเดือนเนี้ยปีกายเนี่ยค่ะลองชิมเห็ดดูเท็กเจอร์ของเห็ดนะคะจะคล้ายๆเห็ดเข็มทองที่บ้านเราเลยนะคะแบบว่าอยู่เมืองไทยอะค่ะแต่ว่าความหอมมันจะแตกต่างกันนะคะความหอมของไอ้เห็ดเขาเนี่ยจะหอมแบบว่าของป่าเนาะมันก็เลยหอมนะคะเนาะถ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าน่ารับประทานไหมเออนะคะ เห็ดเนี้ยเป็นเห็ดหน้าหนาวนะคะกันก็จะออกไปหาแค่ช่วงหน้าหนาวแล้วก็อย่างที่ว่านะคะครั้งที่แล้วที่การไปเนาะมันก็เหมือนว่ามีคนไปเก็บเยอะแล้วนะคะแต่พอดีโชคดีไปฝนเขาก็ตกเนาะแล้วก็อากาศก็ช่วงนั้นยังไม่เย็นเยอะก็เลยโตให้นะคะก็เลยมีพอเก็บกลับมาทำกับข้าวเราเนาะโอเคนะคะยังไงก็พี่กันขอฝากคลิปนี้ไว้ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจของพี่กันจะได้ทำคลิปต่อไปนะคะค่ะอากาศหนาวแล้วเนาะทุกคนก็ดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าที่ไหนที่ไทยที่อังกฤษหรือก็อเมริกาที่ไหนก็ช่างนะคะค่ะรักทุกคนนะคะแล้วไงก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ